ดูวอลเลย์บอลสดไทยพบซาอุดีอาระเบียลิงก์ดูวอลเลย์บอลไทยช่องถ่ายทอดสดดูวอลเลย์บอลสดไทยพบซาอุดีอาระเบียลิงก์ดูวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนับเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่น่าลุ้นของคนไทยเมื่อนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้ไปทำการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชาเลนจ์คัพ2023หรือ AVC ชาเลนจ์คัพ2023ที่ประเทศไต้หวันซึ่งแชมป์ของรายการนี้จะได้ตั๋วไปเล่นในศึก FIVB Challenger Cup 2023เพื่อหาหนึ่งเดียวที่จะได้ไปเล่นในเวที Nation League ปีหน้าหรือ VNL ปี2024แม้การแข่งขันประเดิมการแข่งขันเกมแรกของหนุ่มๆทีมชาติไทยจะยังไม่ค่อยดีมากนักแต่ก็ยังพอมีลุ้นหลังจากที่แข่งเป็นคู่เปิดสนามเป็นการแข่งขันในกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับที่60พบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับที่33ของโลกเกมนี้ถ้าใครชนะน่าจะการันตีโอกาสการเข้ารอบต่อไปผลออกมาปรากฏว่าทีมลูกยางหนุ่มเกาหลีใต้เล่นได้ดีกว่าเอาชนะทีมชาติไทยไป 3-0 เซตสกอร์ 25-20 25-15 และ 25-23 ทำให้ทีมชาติเกาหลีใต้การันตีการผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วสำหรับการแข่งขันรายการนี้จะมี17ชาติเข้าร่วมการแข่งขันโดยจะแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ 2-3ทีมเพื่อนำทีมอันดับที่1และ2ของกลุ่มไปเล่นในรอบต่อไปส่วนทีมอันดับที่3ของแต่ละกลุ่มจะลงเล่นในรอบจัดอันดับ 13-17 โดยผลการจับสลากออกมาเป็นดังนี้กลุ่ม A ไต้หวันเจ้าภาพคาซัคสถานกลุ่ม B ซาอุดีอาระเบียเกาหลีใต้ทีมชาติไทยกลุ่ม C อุซเบกิสถานอินเดียฮ่องกงกลุ่ม D มองโกเลียฟิลิปปินส์มาเก๊ากลุ่ม E ออสเตรเลียปากีสถานเวียดนามกลุ่ม F บาเรนศรีลังกาอินโดนีเซียทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมนัดต่อไปคือการดวลกับซาอุดีอาระเบียวันที่9กรกฎาคม66เวลา 11:30 นตามเวลาประเทศไทยทัวร์นาเมนต์นี้ถ่ายทอดสดออนไลน์สามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง Facebook Fanpage AVC Asian Volleyball Confederation มากกว่าดูวอลเลย์บอลสดน้อยกว่าทีมชาติไทยพบทีมชาติซาอุดีอาระเบียทีมชาติไทยพบทีมชาติซาอุดีอาระเบีย